สนามแข่งรถโบนันซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสปรีดเวย์ภายในโบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากกองทัพภาคที่2ตรวจสอบพบบุกรุกพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าเขานกยูงเขาอ่างหินและพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.รวมถึงบุกรุกลำรังและทางสาธารณะโดยหลังจากสอบสวนหลายขั้นตอนทั้งในส่วนของเอกสารและการลงพื้นที่ร่วมประชุมของเจ้าหน้าที่หลายครั้งล่าสุดได้มีการเรียกประชุมคณะทำงานครั้งใหญ่ภายในคลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟโบนันซ่ารีสอร์ทเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมามีพลตำรวจตีธเนศสุนทรสุขรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานในที่ประชุมประกอบด้วยหลายหน่วยงานอาทิพันเอกสมหมายบุษบาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายกองทัพภาคที่2สปก.นครราชสีมาหน่วยป้องกันรักษาป่านม.1ปากช่องและตัวแทนจากโบนันซ่ารีสอร์ทซึ่งใช้เวลาในการประชุมกว่า1ชั่วโมงครึ่งจนได้ข้อสรุปถึงจำนวนพิกัดที่จะถูกบุกรุกโดยได้พิสูจน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีโดยค่าที่ออกมาพื้นที่ตรวจยึดทั้งหมดมีเนื้อที่166ไร่2งาน 40.6 ตารางวาแยกเป็นพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทางโบนันซ่านำมาแสดงจำนวน6แปลงรวมเนื้อที่56ไร่3งาน 2.9 ตารางวารับผิดชอบโดยที่ดินจังหวัดนครราชสีมาบุกรุกพื้นที่สวนป่าเนื้อที่35ไร่2งาน 38 ตารางวาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเนื้อที่12ไร่3งาน 14.3 ตารางวาบุกรุกพื้นที่สปก.เนื้อที่57ไร่1งาน 42.4 ตารางวาและบุกรุกลำรางสาธารณะเนื้อที่4ไร่43ตารางวาด้านนายชำนาญกลิ่นจันทร์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าในส่วนของพื้นที่สปก.จากการสำรวจรังวัดแนววงรอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีความชัดเจน 100% ซึ่งได้นำหลักฐานเอกสารแนวพื้นที่วงรอบทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนแล้วเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีกับผู้บริหารโบนันซ่าและทางสปก.กำลังดำเนินการคิดคำนวณค่าเสียหายเพื่อฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งด้วยในส่วนของสปก.เองนะฮะเราแจ้งความแล้วนะฮะแต่ในส่วนของอุ่นหน่วยงานอื่นเนี่ยฮะต่างคนก็ต่างเรียกค่าเสียหายในส่วนของตัวเองไปนะฮะซึ่งอีกอันนึงที่จะต้องดำเนินการกันก็คือในเรื่องของนส.3ก.นะฮะซึ่งทั้งอันนี้ทางกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบพิสูจน์การได้มานะฮะชอบไม่ชอบนะโดยขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนของคดีกำลังรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งให้อัยการได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้หากย้อนกลับไปดูข้อมูลจากแผนที่ทางอากาศก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างสนามแข่งรถดังกล่าวปี2506เคยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรเรียกว่าโครงการรถไฟมวกเหล็กจนในปี2509ประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนทับพื้นที่ป่าไม้ถาวรปี2519ออกนส.3ก.อยู่ในเขตป่าไม้ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายปี2536มีการจำแนกเป็นพื้นที่สปก.ทำให้นส.3ก.อยู่ในพื้นที่สปก.ในปี2555มีการก่อสร้างสนามแข่งรถในพื้นที่สปก.โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ทั้ง2ด้านและมีการสร้างบ้านพักอีกจำนวน16หลังด้วยและหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าทางโบนันซ่ามีเอกสารนส.3ก.จำนวน56ไร่ซึ่งขั้นตอนจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้มาโดยชอบหรือไม่ต่อไปขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยว่าปปท.จะต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ดินอย่างน้อย5คนที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนทั้งที่กรมป่าไม้ยืนยันเป็นพื้นที่ป่าและสปก.ก็ยืนยันว่ามีการรุกล้ำที่สปก.ด้วยแต่กลับออกเอกสารสิทธิ์ให้6แปลงซึ่งปปท.จะต้องเร่งตรวจสอบและสรุปผลว่ามีเจ้าหน้าที่ใดเกี่ยวข้องบ้างภายในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นกันทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน